สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูไข่ยัดไส้สูตรโคสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยไส้แน่นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาผัดไส้กันก่อนเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วตามด้วยหอมหัวใหญ่หั่นเต๋า50กรัมนะครับผัดหอมหัวใหญ่ของเราให้แตกกลิ่นหอมเลยครับและตามด้วยหมูสับ200กรัมนะครับผัดหมูของเราให้สุกเลยครับหมูเราก็สุกนะครับตามด้วยแครอทหั่นเต๋า50กรัมนะครับแล้วก็ให้เราผัดแครอทเราให้สุกเลยครับถั่วฝักยาวซอย2ฝักนะครับผัดให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับผัดเข้ากันนี้นะครับตามด้วยมะเขือเทศ1ลูกนะครับหั่นเต๋านะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมซอย2ต้นนะครับแล้วก็ให้เราผัดให้ต้นหอมของเราสุกสลดนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สนะครับพักไส้ของเราไปก่อนแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆไข่ไก่3ฟองซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาแล้วก็ตีไข่เข้ากันเลยครับเสร็จแล้วก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเราจะใช้เป็นวิธีร่อนไข่นะครับให้เขาเป็นแผ่นบางๆนะครับเพื่อจะห่อไส้นั่นเองครับให้เราชโลมน้ำมันให้ทั่วกระทะเลยนะครับเพื่อนๆกิ้งน้ำมันให้ทั่วกระทะเลยครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาน้ำมันที่เหลือออกนะครับแล้วเราก็ใส่ไข่ของเราลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราร่อนไข่ทั่วกระทะเลยนะครับเมื่อไข่ของเราสุกนะครับขอบด้านข้างของไข่ก็จะร่อนออกจากกระทะนะครับไข่ของเราก็สุกนะครับนำไส้ลงมาใส่เลยครับใส่ไส้ไปตรงกลางเลยนะครับแล้วก็พับไข่ของเราเลยครับพับเข้าหากันนะครับแล้วก็นำจานที่เราจะจัดเสิร์ฟนะครับมาครอบไข่ไว้เลยนะครับแล้วก็พลิกกระทะนะครับแบบนี้นะครับไข่ก็จะลงจานนะครับแล้วก็ให้นำมีดนะครับมาเฉือนตรงกลางนะครับเพื่อเปิดไส้เขาออกนะครับแล้วก็ให้เราโรยพริกไทยป่นลงไป1ช้อนชานะครับแล้วตามด้วยตบแต่งหน้าด้วยผักชีนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูไข่ยัดไส้สูตรโคสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นมากๆนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโคสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้อร่อยไส้แน่นทะลุจอเลยครับเพื่อนๆ